ปิดท้ายกันที่เรื่องของความผาสุกของเกษตรกรบ้านเรากันบ้างครับหลายคนบอกโอ้การเป็นเกษตรกรที่ประเทศไทยเนี่ยลำบากจริงๆครับเรียกว่าแทบจะไม่มีโอกาสเลยนะครับชีวิตต้องคิดแต่ว่าจะทำมาหากินยังไงแต่ล่าสุดครับไปดูดัชนีก็บอกว่าดัชนีความผาสุกเพิ่มขึ้นมาครับเป็น80ครับก็อยากจะให้ทำให้ได้แล้วก็ไปกันได้ไกลๆครับเพราะว่าก็ยังมีอีกหลายล้านคนเลยนะครับที่อยู่ในภาคการเกษตรในประเทศไทยเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคุณรพีพัฒน์จันทรศรีวงศ์ครับก็บอกว่ามีการทำดัชนีความผาสุกของเกษตรกรนะครับก็จะสะท้อนปัจจัยที่มีผลกับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทยแล้วเป็นตัวชี้วัดแผนในการทำพัฒนาการเกษตรด้วยโดยตรงนี้ครับดัชนีความผาสุกของเกษตรกรนะครับระดับประเทศเพิ่มขึ้นเป็นปีที่2ของแผนการพัฒนาเกษตรแล้วนะครับช่วงแผนพัฒนาฉบับที่12อยู่ที่ 80.29 ถือว่าอยู่ในระดับดีครับปัจจัยที่ทำให้ดัชนีความผาสุกเกษตรกรภาพรวมเพิ่มขึ้นแล้วก็อยู่ในระดับที่ดีมากก็คือสุขอนามัยครับอยู่ที่ 98.17 ด้านสังคมอยู่ที่ 90.98 ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลางนะครับอยู่ที่ 75.27 สิ่งแวดล้อมอันนี้ต้องปรับปรุงนิดนึงอยู่ที่ 67.18 ส่วนด้านการศึกษาครับอันนี้ต้องเร่งแก้ไขเลยครับอยู่ที่ 54.22 นะครับแล้วถ้าไปดูเป็นรายภาคครับก็จะพบว่าความผาสุกของเกษตรกรภาคใต้ภาคเหนือภาคกลางอยู่ที่ 81.81 81.67 81.14 ตามลำดับก็ถือว่าดีส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับอันนี้ไม่ถึง80 79.31 ครับก็ถือว่าปานกลางนะครับโดยปัจจัยเรื่องสุขภาพกับสังคมแต่ละภาคเนี่ยพัฒนาอยู่ที่ดีแล้วก็ดีมากส่วนปัจจัยด้านเศรษฐกิจภาคใต้กับภาคกลางถือว่าดีในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับปานกลางนะครับและภาคเหนือต้องปรับปรุงส่วนด้านการศึกษากับสิ่งแวดล้อมครับแต่ละภาคมีการพัฒนาอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงและต้องเร่งแก้ไขฮะ